สวัสดีครับพบกับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่มิซ่าเปิดใจผ่านสื่อที่ญี่ปุ่นนะครับหลังคอนซะพ่ายแพ้คาบ้านในนัดแรกของฤดูกาลโดยที่ส่งสุภโชคลงเล่นแค่2นาทีสุดท้ายวันหลังลั่นจอเกมเจลีกลีกสูงสุดของญี่ปุ่นนะครับที่ทำเอาแฟนบอลชาวไทยคาใจเป็นอย่างมากตอนนั้นที่ทีมโกเบนำอยู่2ถึง3ประตูแต่มิซ่ามิเฮโลเปรตวิชก็ไม่ตัดสินใจส่งสุภโชคสารชาติแนวรุกดีกีทีมชาติไทยของเราลงสนามสักกะทีต้องรอจนถึงนาทีที่88นะครับกำลังจะหมดเวลาอยู่แล้วหลังจากที่สุภโชคลงสนามทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในทันทีจากเกมรุกของคอนซะก่อนหน้านี้แทบไม่มีอะไรเลยแต่กลับกลายเป็นว่าเกมรุกมีความมือหมาขึ้นอย่างมากแถมมาได้1ประตูในช่วงทดบาดเจ็บโดยหลังเกมทางด้านมิซ่าเปิดใจยอมรับรู้สึกเสียใจกับผลการแข่งขันโดยยอมรับว่าผิดพลาดเองเสียใจกับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นมองแง่ดีพร้อมลูกทีมไม่ยอมแพ้และทำประตูได้ในช่วงท้ายเกมเพราะนี่คือเกมเย่าในนัดแรกของฤดูกาลที่เรารอมาหนักผมต้องการชนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมคิดเอาไว้และผมก็เสียใจมากที่เราแพ้ในขณะที่กองเชียร์หลายคนรีบเข้ามาดูพวกเราแข่งขันการแข่งขันเราจบลงจากความผิดพลาดของเราทำให้เราเล่นได้ยากมากผมคิดว่ามันเป็นเกมที่ยากตั้งแต่เริ่มต้นแต่มันก็ไม่ง่ายเลยที่จะพลิกสถานการณ์กลับมาชนะเมื่อพูดถึงเกมในวันนี้โกเบเล่นเกมรุกได้ง่ายขึ้นพวกเขาเล่นไม่เสี่ยงซึ่งมันก็ยากสำหรับเราเมื่อเราตามถึง2ประตูมันยังคงยากขึ้นอย่างไรก็ตามแม้ว่าเราจะแพ้แต่ผมคิดว่าเราเล่นเกมที่มีความหมายมากกว่าเกมที่แล้วผมคิดว่ามันเป็นความพ่ายแพ้ที่ผมต้องการมองไปในแง่บวกผมอยากจะมองในแง่ดีว่านักเตะสู้ไม่ยอมแพ้จนจบเกมและทำประตูได้ส่วนผู้เล่นที่บาดเจ็บและติดโทษแบนจะยังคงมีอยู่แต่เราก็ยังต้องสู้ต่อไปแล้วถ้าเกมไปนะครับสุภโชคสารชาติแนวรุกดีกีทีมชาติไทยของเราลงลุ้นประเดิมเป็นตัวจริงครั้งแรกหลังแฟนบอลที่ญี่ปุ่นเรียกร้องให้ในเกมที่คอนซะจะบุกไปเยือนอาเวเล็กนิงาตะในวันที่4มีนาคมนี้ติดตามการถ่ายทอดสดทางสยามกีฬาสปอร์ตนะครับงานเข้าเปิดสาเหตุชนะทิพย์แนวรุกทีมชาติไทยถูกถอดชื่อออก2เกมติดโทรุโอริเกะนะครับกุนซือชาวญี่ปุ่นสร้างเซอร์ไพรส์ต่อแฟนบอลชาวไทยเป็นอย่างมากที่กำลังรอนั่งชมชนะทิพย์สงสินแนวรุกแกนหลักของทีมชาติไทยลงสนามในวันนี้เป็นเกมสำคัญที่บุกรังคาชิมะแอนเลอร์ปรากฏว่าไม่มีชื่อของชนะทิพย์ทั้งในรายชื่อตัวจริงและตัวสำรองโดยชนะทิพย์สงสินนะครับถูกถอดชื่อออกจาก2เกมติดต่อกันแล้วเปิดสาเหตุสำคัญว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ชนะทิพย์ถูกถอดชื่อออกจากทีม2เกมติดต่อกันนั่นเป็นเพราะบทสัมภาษณ์ชนะทิพย์ช่วงก่อนเจลีจะเปิดฉากขึ้นโดยชนะทิพย์ได้สัมภาษณ์กับทางสื่อญี่ปุ่นถึงเป้าหมายของเจ้าตัวในการนี้กับวันดอเร่โดยใจความระบุสำคัญไว้ว่าเป้าหมายปีนี้ไม่มีอะไรเลยพอมันมีแล้วทำไม่ได้ไม่มีดีกว่าแค่ได้เล่นเมื่อไหร่ก็ทำให้มันสนุกให้มันเต็มที่พอจากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวทำให้ทางโทรุโอนิกิไม่พอใจหรือไม่จึงเป็นที่มาของการไม่ใส่ชื่อชนะทิพย์เป็นเกมที่2ติดต่อกันหรือไม่เพราะนักเตะที่มีความสามารถอย่างชนะทิพย์เป็นไปไม่ได้หรอกที่โค้ชจะไม่เลือกใส่รายชื่อเอาไว้กับทีมสะเทือนอาเซียนกัมพูชาเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์จำนวนสูงพุ่งเป็นประวัติศาสตร์การเป็นข่าวใหญ่สั่นสะเทือนอาเซียนกันเลยทีเดียวเมื่อกัมพูชาเจ้าภาพจัดการแข่งขัน4เกม2023เรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดสูงสุดเป็นประวัติการชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด 800,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ28ล้านบาทโดยจนถึงณตอนนี้นะครับยังไม่มีประเทศไหนยอมจ่ายค่าลิขสิทธิ์ดังกล่าวรวมถึงประเทศไทยด้วยเราเป็นมูลค่าที่สูงซึ่งที่ผ่านมาการแข่งขันกีฬาซีเกมก็ไม่เคยมีการเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดสูงราคาขนาดแบบนี้เนื่องจากเจ้าภาพส่วนใหญ่จะเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดพอเป็นพิธีจะเป็นเพียงแค่ค่าธรรมเนียมเท่านั้นนะครับคอมเมนต์แฟนบอลซัปโปโรเดือดมิซ่ากว่าจะคิดได้ส่งสุภโชคจะจบเกมอยู่แล้วประเด็นร้อนหลังจบเกมคอนเสิร์ตซัปโปโรพ่ายคาบ้านต่อวิซุกะเบไป 3-1ในสถานการณ์ที่ทีมกำลังต้องการประตูอย่างมากแต่มิซ่ามิเฮโลเปตวิชกับเลือกส่งสุภโชคสารชาตินรกดีกินทีมชาติไทยลงสนามในนาทีที่88ของเกมจากนั้นก็ไม่เพียงกี่นาทีสุภโชคก็เกือบทำประตูได้รูปเกมของเกมรุกซัปโปโรก็เปลี่ยนไปและมาได้1ประตูในช่วงทดเจ็บวันนี้เรามาฟังคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นที่เป็นแฟนบอลของซัปโปโรพวกเขาคิดอย่างไรกันบ้างกับประเด็นที่มิซ่ามองข้ามสุภโชคสารชาติ
แนวรุกทีมชาติไทยของเราคอมเมนต์แรกทำไมคุณไม่เลือกส่งสุภโชคให้เลยวันนี้คอมเมนต์ต่อไปวันนี้เรานั่งรอเพื่อที่จะชมสุภโชคโดยเฉพาะคอมเมนต์ต่อมาสุภโชคครั้งแรกที่ได้รับโอกาสเกือบแค่7นาทีคอมเมนต์ต่อมาสุภโชคสมควรลงเป็นตัวจริงได้แล้วคอมเมนต์ต่อไปมิซ่าทำอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ทำไมไม่ส่งสุภโชคลงคอมเมนต์ต่อมามองเห็นสิ่งที่สุภโชคมีนั่นก็คือเขามีความมุ่งมั่นและมีความเร็วคอมเมนต์ต่อไปฉันอยากเห็นสุภโชคลงตัวจริงได้แล้วหรือได้รับเวลาที่ลงเล่นมากกว่านี้คอมเมนต์ต่อมาสุภโชคสร้างผลงานได้น่าทึ่งจริงๆเพียงเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาฉันต้องการเห็นสุภโชคในตำแหน่งตัวจริงคอมเมนต์ต่อไปคุณคือความภาคภูมิใจของอาเซียนนะสุภโชคคอมเมนต์ต่อมาดีใจมากที่เห็นสุภโชคลงสนามเพียงแค่หน่อยนิดก็ตามคอมเมนต์ต่อไปสุภโชคได้รับโอกาสสักทีคอมเมนต์ต่อมาผมเห็นสุภโชคในวันนี้เขาเป็นนักเตะที่ถูกคาดหวังมากมายในอนาคตคอมเมนต์ต่อไปจังหวะการเล่นของสุภโชคทำได้ดีมากๆเลยนะคอมเมนต์ต่อมาสุภโชคเก่งของจริงคอมเมนต์ต่อไปวันนี้สุภโชคทำได้ดีอีกแล้วคอมเมนต์ต่อมาสุภโชคเป็นผู้เล่นที่พาบอลไปกับเท้าได้ดีมากคอมเมนต์ต่อไปสุภโชคยังทำได้ดีเช่นเดิมคอมเมนต์ต่อมาสุภโชคเป็นผู้เล่นที่พาบอลไปกับเท้าได้ดีมากและคอมเมนต์สุดท้ายไม่ต้องสงสัยในตัวของสุภโชคแล้วเขาอยู่ในระดับค่อนข้างสูงนี่คือความคิดเห็นของแฟนบอลนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าให้ลงแค่นี้เนี่ยจะให้ลงทำไมล่ะครับท่านผู้ชมโอ้โหลงแค่ 2-3 นาทีอีกแล้วเหมือนฤดูกาลที่แล้วเลยนะครับแล้วจะต่อสัญญาทำแปะอะไรครับโอ้โหพูดแล้วก็เหมือนจริงๆนะครับท่านผู้ชมเราปิดท้ายกันที่ทีมญี่ปุ่นส่งหนังสือชนะทิพย์สุโซคัมแบ็กกลับไทยมีนาคมลุ้นนิโคลัสมิเกลสันเพียงคนเดียวมีรายงาน2สโมสรต้นสังกัดญี่ปุ่นคาวาซากิฟันเตเรและคอนเซอร์ซัปโปโรได้ส่งหนังสือยืนยันทางสมาคมฟุตบอลไทยคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าจะปล่อยชนะทิพย์สงสินสุภโชคสารชาติ2แข้งดาวรุกตัวเก่งให้กลับมาคัมแบ็กทีมชาติไทยใน FIFA Day เดือนมีนาคมและก็ต้องลุ้นนิโคลัสมิเกลสันนักเตะต่างแดนเพียงคนเดียวเท่านั้นในรายงานระบุว่าชนะทิพย์และสุภโชคจะเล่นเกมสุดท้ายของเจลีกในวันที่18มีนาคมจากนั้นทั้งคู่จะเดินทางมาสู่ประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมภารกิจกับทีมชาติไทยเพื่อลุยศึก FIFA Day ระหว่างวันที่ 20-28 มีนาคมซึ่งจะพบกับ UAE และซีเรียที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จากนั้นวันที่28มีนาคมแนวรุกดีกรีทีมชาติไทยของทั้งคู่จะต้องเดินทางกลับไปรายงานตัวยังสโมสรทันทีนะครับตอนนี้ชนะทิพย์สงสินและสุภโชคไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน AFF Cup 2022ที่ผ่านมาและห่างหายจากการเล่นกับทีมชาติไทยมาสักระยะหนึ่งแล้วอย่างไรก็ตามต้องลุ้นอีกหนึ่งแข้งนอกนิโคลัสมิเกลสันแบ็คลูกครึ่งไทยนอร์เวย์จะได้ร่วมกับทัพช้างศึกชุดใหญ่หรือไม่ต้องลุ้นในสัปดาห์นี้ว่านิโคลัสมิเกลสันจะสลัดอาการบาดเจ็บแล้วลงสนามกับโอบีโอเนเซนในลีกเดนมาร์กหรือไม่นี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของที่26กุมภาพันธ์นะครับ